Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ramadan Karim สวัสดีครับข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าก็เวียนกลับมาพบกับผู้ที่ตามเพจของโครงการอบรมผู้ชายอิสลามอีกครั้งหนึ่งนะครับในค่ำคืนของเดือนรอมฎอนคนเป็นคนตายนะครับมันแตกต่างกันตรงที่คนตายไม่มีวิญญาณอยู่ในร่างนะครับส่วนคนเป็นเนี่ยวิญญาณยังมีอยู่ในร่างเพราะฉะนั้นวิญญาณนะเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เรามีชีวิตในขณะที่เรามีชีวิตนะครับเราจะดีหรือเราจะชั่วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดวงวิญญาณของเราฉะนั้นในขณะที่เรามีชีวิตและเรามีวิญญาณอยู่เรามีหน้าที่อยู่สองสิ่งนะครับที่จะต้องปฏิบัติต่อวิญญาณของเราเพื่อชีวิตที่ดีของเราในโลกนี้แล้วก็ชีวิตที่ดีของเราหลังความตายเพราะเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสองโลกในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับเราจะต้องเรียนรู้วิธีการควบคุมวิญญาณของเราให้เป็นนายที่ดีเพื่อที่ว่าวิญญาณที่เป็นนายที่ดีเนี่ยจะไม่บงการอวัยวะต่างๆของเราให้ทำความชั่วนะครับแล้วอีกหน้าที่หนึ่งที่เราจะต้องปฏิบัติและเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณก็คือการรักษาวิญญาณของเราให้สะอาดหมดจดพร้อมที่จะส่งคืนพระผู้เป็นเจ้าในสภาพเดิมที่พระองค์ส่งมาในสภาพของทารกที่มีความบริสุทธิ์แล้วก็ด้วยความบริสุทธิ์ของวิญญาณที่อยู่ในร่างของทารกนี่เองที่ทารกได้รับความคุ้มครองได้รับความเมตตาได้รับความรักได้รับความสงสารถึงขนาดที่เรียกว่าทุกคนได้เห็นทารกตกอยู่ในอันตรายทุกคนจะเข้าไปคุ้มครองก็เราก็มีหน้าที่จะต้องรักษาวิญญาณของเราให้สะอาดหมดจดนะครับด้วยการกินสิ่งที่สะอาดนะครับตามที่ศาสดาได้กำหนดเอาไว้เพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทรงสร้างมนุษย์มาพระองค์ทรงรู้ดีว่าอะไรที่สะอาดสำหรับเราความสะอาดของอาหารส่งผลถึงความสะอาดของร่างกายแล้วก็ส่งผลถึงความสะอาดทางด้านจิตวิญญาณด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเรากินอาหารต้องห้ามอาหารที่สกปรกเนี่ยก็หมายความว่าเราไม่มีความรู้ในเรื่องการรักษาวิญญาณให้สะอาดหรือเราฝ่าฝืนคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้านั่นหมายความว่าดวงวิญญาณของเราไม่สะอาดแล้วนะครับส่วนเรื่องของการควบคุมวิญญาณเนี่ยนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องของความเกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้านะครับว่าอัลเลาะห์ทรงเฝ้าดูเราอยู่เสมอเพื่อที่เราจะได้ตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่ามีพระองค์ทรงเฝ้ามองเราอยู่ด้วยความตระหนักอันนี้เองนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ฝึกให้เราถือศีลอดเพื่อที่จะได้เกิดความเกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าในการถือศีลอดเนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวัตถุประสงค์อย่างเดียวที่กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนั่นก็คือเพื่อให้เกิดความยำเกรงพระผู้เป็นเจ้าเมื่อถือศีลอดอย่างมีสติปัญญาตรึกตรองเราก็จะพบว่าของที่จำเป็นสำหรับชีวิตเราเช่นข้าวเช่นน้ำเราอย่างงดเว้นได้แล้วทำไมของที่ไม่จำเป็นเช่นอบายมุขเนี่ยเราจะงดเว้นไม่ได้การถือศีลอดจึงเป็นการฝึกควบคุมวิญญาณของเรานะครับให้เกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เป็นวิญญาณที่เป็นนายที่ดีเมื่อวิญญาณเป็นนายที่ดีวิญญาณก็จะไม่บงการอวัยวะร่างกายของเราให้ทำความชั่วและก็นี่คือความรอดพ้นของเราทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าฝากเอาไว้เป็นข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าในเดือนรอมฎอนนี้นะครับขอดุอาต่อรัสบัลลาให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ถือศีลอดด้วยความยำเกรงพระผู้เป็นเจ้าและได้นำบทเรียนจากการถือศีลอดไปใช้ในชีวิตหลังเดือนรอมฎอนแล้วก็ขอทุกท่านได้มีชีวิตยืนยาวถึงเดือนรอมฎอนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ